อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร ในปัจจุบันไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีขีดความสามารถที่สูงที่สุดอยู่ในภูมิภาคอาเซียนในแง่ของการพัฒนาออกแบบระบบอาวุธและก็ผลิตขึ้นมาเพื่อใส่งานเองอยู่ภายในประเทศซึ่งถือว่านำหน้าประเทศเพื่อนบ้านไปหลายก้าวโดยเฉพาะแม้ในแง่ของการพัฒนาออกแบบรถหุ่มเกาะติดอาวุธซึ่งรถหุ่มเกาะติดอาวุธของไทยเป็นที่ยอมรับระดับโลกว่ามีประสิทธิภาพที่สูงมีความคุ้มค่ามีความแข็งแรงทนทานและก็สามารถใส่งานได้จริงจนเหตุหายมียอดการผลิตและก็การสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นจำนวนหลายร้อยคันและหนึ่งในนั้นก็คือรถหุ่มก๊อติดอาวุธในตระกูล First Win ขนาด 4x4 โดยล่าสุดในปัจจุบันกองทัพของไทยก็ได้มีการจัดพิธีในการส่งมอบรถหุ่มก๊อติดอาวุธแบบ First Win 4x4 ให้กับประเทศลูกค้าก็คือประเทศภูฏานที่ได้มีการสั่งซื้อไปโดยพิธีการจัดส่งดังกล่าวแมนได้จัดขึ้นประมาณช่วงวันที่27พฤษภาคมปี2024ที่ผ่านมาซึ่งก็ประกอบมีเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงและก็ผู้บัญชาการกระทรวงป้องกันประเทศของไทยเข้าร่วมพิธีในการส่งมอบอย่างเป็นทางการโดยการจัดส่งล็อตล่าสุดมีการส่งมอบให้กับกองทัพของภูฏานหรือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความสงบของภูฏานจำนวน10คันสำหรับยานก๊อฟ First Win 4x4 และนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีเครื่องมืออุปกรณ์ทางทหารอีกหลากหลายชนิดที่มีการส่งมอบซึ่งกองกำลังของฟูชานจะนำใส่บรรดายุทโธปกรณ์ทางทหารเหล่านี้ในภารกิจของการรักษาความสงบระหว่างประเทศในนามของกองกำลังสหประชาชาติซึ่งในปัจจุบันนี้โบเฉพาะแต่มีการผลิตเพื่อการส่งออกเท่านั้นสำหรับรถหุ่มก็แบบ First Win ภาคส่วนกองทัพของไทยเองก็มีการสั่งซื้อของประจำการเป็นจำนวนหลายจากข้อมูลตัวเลขล่าสุดที่เปิดเผยระบุว่ากองทัพของไทยมีการประจำการยานก๊อฟแบบ First Win 4x4 ไปแล้วเป็นจำนวนหลายกว่า100คันซึ่งก็คาดการว่าในอนาคตอาจจะมีการประจำการหลายกว่า200คันโดยประเทศลูกค้าส่วนใหญ่ที่มีการสั่งซื้อเอารถหุ่มก๊อฟติดอาวุธแบบ First Win ไปนำใส่ก็มีนับตั้งแต่บรรดาประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนอย่างเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์รวมทั้งกองทัพของภูฏานก็มีการสั่งซื้อเช่นเดียวกันโดยก่อนหน้านี้มีข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยซึ่งระบุว่ารถหุ่มก๊อติดอาวุธแบบ First Win มียอดการสั่งซื้อเป็นจำนวนหลายกว่า500คันทั้งในภาคส่วนกองทัพของไทยเองและก็ภาคส่วนของการผลิตเพื่อการส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นปริมาณการสั่งซื้อที่สูงที่สุดในบรรดารถหุ่มก๊อที่ไทยมีการพัฒนาขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในภาคส่วนบริษัทของเอกชนและในด้านของราคาค่าใส่จ่ายสำหรับรถหุ่มก๊อฟติดอาวุธหล่อย่าง 4x4 แบบ First Win 1ขั้นก็ประเมินการว่าน่าจะมีราคาบ่เกิน 100,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งในราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มีการเปรียบเทียบต่อกับรถหุ่มก๊อฟติดอาวุธในรุ่น Humvee 4x4 ของสหรัฐซึ่งรุ่นนั้นจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 290,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะมีราคาที่สูงกว่าและจากราคาที่ถูกบวกกับประสิทธิภาพที่สูงซึ่งมันมีความคุ้มค่าเป็นพิเศษด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุหายกองทัพของหลายประเทศสนใจรถหุ่มก๊อฟติดอาวุธแบบ First Win ของกองทัพไทยเป็นจำนวนหลายและนอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตก็ยังมีการผลิตรถหุ่มก๊อฟในรุ่น First Win ขึ้นมาในเวอร์ชันใหม่ๆซึ่งจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าในแง่ของการติดตั้งอาวุธและก็เกาะที่มีการเสริมเข้าไปตลอดทั้งระบบเครื่องยนต์ที่ให้คุ้มพลังใหม่และต่อมาเฮามาเบิ่งในส่วนที่เป็นข้อมูลจำเพาะของรถหุ่มเกาะติดอาวุธแบบ First Win รถหุ่มเกาะในรุ่นดังกล่าวจะมีน้ำหนักมวลสารรวมๆอยู่ที่ประมาณ12ตันโดยตัวรถจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ 6.5 เมตรมีความกว้างอยู่ที่ 2.4 เมตรและมีความสูงอยู่ที่ 2.6 เมตรซึ่งสามารถบรรทุกกำลังพลได้หลายกว่า10นายและในแง่ของ
ความไวในการแล่นตามท้องถนนและก็ภูมิประเทศที่แตกต่างกันโดยรวมแล้วความไวเฉลี่ยของรถหุ่มก๊อติดอาวุธแบบ First Wind จะอยู่ที่ประมาณ100กม.ต่อชั่วโมงและนอกจากนี้รถหุ่มก๊อติดดังกล่าวก็ยังมีขีดความสามารถในการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์เสริมโดยเฉพาะแม่นระบบอาวุธในส่วนด้านเทิงของหลังรถบ่ว่าจะเป็นระบบปืนกลหนักเครื่องยิงลูกระเบิดตลอดถึงระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังก็สามารถนำมาดัดแปลงเพื่อติดตั้งได้และทั้งหมดนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในการผลิตรถหุ่มก๊อติดอาวุธประสิทธิภาพสูงและก็มียอดการส่งออกหลายที่สุดรุ่นหนึ่งอยู่ทั้งโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งแน่นอนโครงการต่อไปที่น่าจับตาก็นับตั้งแต่โครงการการผลิตปืนใหญ่ระบบยิงจรวดและก็โครงการการพัฒนาโดรนซึ่งกองทัพของไทยและก็อุตสาหกรรมป้องกันประเทศก็อาจจะมีการสูงอยู่พักดันให้มีการผลิตเพื่อการส่งออกในอนาคตและไทยจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการส่งออกระบบอาวุธอยู่ในลำดับต้นๆของอาเซียนและก็อยู่ทั้งโลกเห็นได้อย่างชัดเจนจากปริมาณการสั่งซื้อเป็นจำนวนหลายสะท้อนให้เห็นว่าบรรดาประเทศลูกค้าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของรถหุ่มก๊อติดอาวุธแบบ First Wind ว่ามันมีประสิทธิภาพสูงและก็สามารถใช้งานได้จริงตลอดถึงมีราคาหักค่าใส่ใจที่ถือกลัวรถหุ่มก๊อติดอาวุธที่ได้รับการออกแบบและก็พัฒนาขึ้นมาในโซนของยุโรปและก็ในฝั่งของสหรัฐซึ่งสิ่งดังกล่าวถือว่าเป็นผลดีสำหรับภาคส่วนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในการถ่ายทอดประสบการณ์คมหูตลอดถึงสร้างงานให้กับประชาชนได้ท่องทีซึ่งบ่แน่จะหากว่าในอนาคตกองทัพของลาวแสดงความสนใจรถหุ่มก๊อติดอาวุธในรุ่น First Windหากส่วนอุตสาหกรรมและก็กองทัพของไทยเองก็อาจจะมีการอนุมัติเพื่อการขายส่งออกหายเส้นเดียวกันซึ่งมันจะมีราคาที่ถือกลัวรถหุ่มก๊อติดอาวุธที่มีการสั่งซื้อหรือนำเข้าจากจีนซึ่งกองทัพของไทยเองบ่มีปัญหาในด้านของการผลิตส่งออกระบบอาวุธหรือมีการจำกัดบ่มีการส่งออกขายไปยังประเทศใดหนึ่งซึ่งไทยเองพร้อมในการส่งออกตามความต้องการของบรรดาประเทศลูกค้ายกตัวอย่างเช่นการขายรถหุ่มก๊อฟ First Wind ให้กับในฝั่งของมาเลเซียซึ่งก็เป็นประเทศที่ยังมีปัญหาในพื้นที่ชายแดนบางส่วนกับไทยแต่ก็สามารถตกลงกันได้และก็มีการซื้อขายอุปกรณ์ทางทหารร่วมกันจนถึงในปัจจุบันนี้แต่ก็ปฏิเสธบ่ได้ว่าถ้าหากประเทศใดก็ตามที่มีการสั่งซื้อไปนำใส่แล้วมีปัญหาในด้านประเด็นการเมืองการทหารหรือด้านต่างๆกับภาคส่วนกองทัพของไทยก็อาจเจ็บให้มีการข่มบาตรหรือจำกัดการส่งออกอะไรอุปกรณ์ให้กับประเทศนั้นๆอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร